ตัวอย่างอันแรกนะครับก็ให้หาว่าฟังก์ชัน f มีความเว้าบนกับเว้าล่างเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความเว้าให้ดูอนุพันธ์อันดับที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการดิฟ2ครั้งก็ fx นะครับก็หา f prime ก่อน f prime ก็จะได้เป็น15 x กําลัง4ลบกับ20 x ยกกําลัง3และก็ f double prime ก็จะเท่ากับ60 x กำลัง3ลบกับ60 x ยกกำลัง2สเต็ปถัดมานะครับก็คือหาว่าอนุพันธ์อันดับที่2เป็น0หรือไม่มีค่าที่ตรงไหนนะครับงั้นก็ทำการแยกตัวประกอบนะครับก็เป็น60 x กำลัง2คูณอยู่กับ x ลบ1นะดังนั้นก็ f double prime จะเท่ากับ0นะครับเมื่อ x เท่ากับ0หรือ x เท่ากับ1นะครับดังนั้นเราก็เอาจุดตรงนี้นะครับไปเขียนลงบนเส้นจํานวนนะครับเราไม่ได้เรียกจุดตรงนี้ว่าเป็นจุดวิกฤตนะครับจุดวิกฤตคือจุดที่ทําให้อนุพันธ์อันดับที่1ไม่มีค่าหรือเป็น0นะครับแต่อันนี้มันเป็นอนุพันธ์อันดับที่2ครับงั้นเราจะไม่เรียกตรงนี้ว่าเป็นจุดวิกฤตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลือกตัวแทนในแต่ละช่วงขึ้นมาก็จะได้เป็นลบ10 0.5 แล้วก็10นะครับใครอยากเลือกอย่างอื่นเลือกได้เลยนะครับก็ทําการเทสเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2นะครับก็พอเอาไปแทนค่าก็จะได้เป็นลบลบแล้วก็บวกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ติดลบแสดงว่าเว้าล่างนะครับอันนี้ก็เว้าล่างเหมือนกันแล้วก็ช่วงทางขวามือก็จะเป็นเว้าบนนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปนิดนึงครับเราก็จะได้ว่า f จะมีความเว้าอยู่บนช่วงเปิด1จนถึงอินฟินิตี้นะครับแล้วก็F จะมีความเว้าอยู่ล่างบนช่วงลบอินฟินิตี้จนถึงเปิด0นะครับแล้วก็เปิด0จนถึงเปิด1ตัวอย่างถัดมานะครับเขาให้ fx เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับ e กำลัง x นะครับก็เหมือนเดิมครับหาความเว้าก็ทำการดิฟ2ครั้งนะครับสำหรับฟังก์ชันตัวนี้มันเป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับ e กำลัง x เพราะฉะนั้นเราใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับก็ f prime x ก็เป็นตัวหน้าดิฟหลังบวกกับตัวหลังดิฟหน้าก็เป็นเศษ1ส่วน3 x ยกกำลังลบ2ส่วน3ก็ทำการดึงตัวร่วมนิดนึงนะครับดึงแค่ e กำลัง x ก็พอนะก็จะได้เป็น e กำลัง x คูณอยู่กับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วน3 x ยกกำลังลบ2ส่วน3นะครับก็เหมือนเดิมครับมันเป็น2ก้อนคูณกันอยู่ก็ใช้สูตรดิฟผลคูณอีกก็เป็นหน้าดิฟหลังก็จะได้เป็นลบ2ส่วน9 x ยกกำลังลบ5ส่วน3แล้วก็บวกกับตัวหลังดิฟหน้านะครับก็จะได้เป็น e กำลัง x เหมือนเดิมทีนี้ก็ทำการจัดรูปนะครับก็จะได้เป็น e กำลัง x คูณอยู่กับ2ส่วน3 x ยกกำลังลบ2ส่วน3ลบกับ2ส่วน9 x ยกกำลังลบ5ส่วน3บวกกับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3ผมก็ทำการดึงตัวร่วมออกมานะครับโดยการที่ผมดึงไอ้เจ้า x กำลังลบ5ส่วน3แล้วก็เกี่ยวเอาเลข9ออกมาด้วยนะครับก็จะได้เป็น e กำลัง x คูณกับ x กำลังลบ5ส่วน3ส่วนด้วย9นะครับข้างในก็จะเหลือกลายเป็น 9x กำลัง2บวกกับ 6x แล้วก็ลบ2นะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับที่2จะมีค่าเท่ากับ0หรือไม่มีค่าเมื่อไหร่เอ่ยก็คือมีค่าเท่ากับ0เมื่อก้อนนี้เป็น0ถูกไหมครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาค่ากันว่าไอ้เจ้าก้อนนี้เป็น0เมื่อไหร่แล้วก็อนุพันธ์จะไม่มีค่าเมื่อ x เท่ากับ0นะครับส่วน e กำลัง x ตรงนี้ยังไงก็เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็ e กำลัง x ไม่ได้ส่งผลต่อการที่อนุพันธ์เป็น0หรือไม่มีค่านะครับนะก็เขียนสรุปนิดนึงนะครับว่า f double prime x เนี่ยนะครับไม่มีค่าเมื่อ x เท่ากับ0นะครับแล้วก็ f double prime x จะเท่ากับ0เมื่อ 9x กำลัง2บวกกับ 6x ลบ2มีค่าเท่ากับ0นะครับก็ใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์ก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบ b ก็คือลบ6บวกลบ square root b กำลัง2เป็น36นะครับลบ
4 ac ส่วนด้วย2 a ก็คือ18นะครับก็ทำการคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ x เนี่ยเป็นลบ1ส่วน3แล้วก็บวกลบรูท3ส่วน3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดที่มันแบ่งเส้นจำนวนออกเป็น3จุดด้วยกันก็คือที่ x เท่ากับ0แล้วก็ที่2จุดนี้นะครับก็ทำการเขียนเส้นจำนวนนะครับก็มีที่0มีลบเศษ1ส่วน3บวกกับรูท3ส่วน3แล้วก็ลบเศษ1ส่วน3ลบรูท3ส่วน3นะครับก็ทำการเลือกตัวแทนแล้วก็หาเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2นะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้เครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2เป็นลบบวกลบแล้วก็บวกนะครับเพราะฉะนั้นลบหมายถึงเว้าล่างนะครับก็เว้าล่าง2ช่วงด้วยกันแล้วก็เว้าบน2ช่วงนะครับเพราะฉะนั้น f เว้าบนบนช่วงลบ1ส่วน3ลบรูท3ส่วน3จนถึงเปิด0นะครับแล้วก็ลบ1ส่วน3บวกกับรูท3ส่วน3จนถึงอินฟินิตี้แล้วก็ f จะเว้าล่างบนช่วงลบอินฟินิตี้จนถึงลบ1ส่วน3บวกกับรูท3ส่วน3นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ0จนถึงลบ1ส่วน3บวกกับรูท3ส่วน3นะครับก็ตามนี้